สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะคะเราจะเขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า97ข้อ2เขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบข้อ 2.1 มีภาพมาให้นะคะแล้วมีข้อความบอกว่ามีข้าวโพดทั้งหมด6ฝักขายไป4ฝักนับสิคะมีข้าวโพด6ฝัก1 2 3 4 5 6ขายไป4ฝักขายไปก็ใส่ถุงเนี่ยนะคะ1 2 3 4ขายไป4ฝักให้เราเขียนส่วนที่โจทย์ถามนะคะเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบต่อไปนี้จะเป็นเพียงตัวอย่างคำตอบเราสามารถสร้างโจทย์ส่วนที่โจทย์ถามแตกต่างจากนี้ได้นะคะเราอาจจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้ว่าเหลือข้าวโพดเขียนส่วนที่โจทย์ถามนะคะกี่ฝักสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้ว่ามีข้าวโพดทั้งหมด6ฝักขายไป4ฝักเหลือข้าวโพดกี่ฝักข้อ 2.2 มีข้าวโพดเหลือง4ฝักและข้าวโพดม่วง2ฝักข้าวโพดเหลืองนะคะ1 2 3 4ข้าวโพดม่วง1 2ให้เราเขียนที่ส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะเราอาจจะเขียนได้ว่ามีข้าวโพดเหลืองมากกว่าข้าวโพดม่วงกี่ฝักเราอาจจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้ว่ามีข้าวโพดเหลือง4ฝักและข้าวโพดม่วง2ฝักมีข้าวโพดเหลืองมากกว่าข้าวโพดม่วงกี่ฝักอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหาการลบโดยการเขียนส่วนที่โจทย์ถามนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ